วัสดีครับวันนี้ป้อมรีวิวก็กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มีมิชชั่นพิเศษครับมาประกอบคีย์บอร์ดให้เพื่อนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะอัดคลิปกันหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้เชิญคุณตีนี่คุณตีนะครับเป็นเขาเรียกอะไรผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการลูบลูบสวิตช์นะครับเพราะผมเองผมก็ไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยลูบเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองลูบเองดูก็เลยคิดว่ามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่าเราลูบคีย์บอร์ดกันด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าพอลูบเสร็จประกอบสวิตช์เสร็จไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ใส่คีย์แคปแล้วเสียงมันต่างกันยังไงลูบกันให้ดูนะครับวันนี้ผมเอาสวิตช์เป็นสวิตช์ที่ผมไม่ได้ใช้มันเป็นสวิตช์เลสสวิตช์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยแกะออกมาจากคีย์บอร์ดแล้วก็วางทิ้งไว้ครับก็เดิมๆมันเลยแหละสวิตช์ของคีย์บอร์ดมันมีเยอะใช่ไหมมีหลักๆมันก็3ท้ายแบบก็มีคลิกกี้มีลีเนียมีแท็กทายโอเค เราไม่ต้องไปจำสีมันก็ได้นะเพราะจริงมันเยอะมากเดี๋ยวนี้ใช่ใช่แต่หลักๆมันมีเรดมันมีบลูมันมีบราวน์ครับจริงๆมีแบล็คอีกมีไวท์ด้วยไวท์เยลโล่มีพิงค์กรีนโอ้เยอะเยอะเยอะมากตอนนี้เนี่ยให้จำเพราะจริงมันมีอยู่3ไทป์นะครับมันมีคลิกกี้ก็คืออย่างแก๊กครับแท็กซ์ไทมีจังหวะนิดนึงแต่ว่าไม่มีเสียงแก๊กเหมือนคลิกกี้นะครับแล้วก็ลีเนียก็คือวูบเลยวูบอันนี้เนี่ยนอกจาก3แบบตรงนี้หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องออปติคอลมันจะใช้เป็นแสงครับถ้าที่ตัววงจรน่ะมันจะเป็นชิปตัวเล็กๆเพื่อที่จะส่องแสงทะลุไปแล้วไอ้ตัวสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นตัวเข้าไปขั้นแสงพอมันไปขั้นแสงตอนที่เรากดลงไปเนี่ยมันก็จะมีแกนไปขั้นแสงพอไปขั้นแสงปุ๊บมันก็เหมือนกันเราไปทริกเกอร์ไปกดแต่ถ้าเป็นพวกทั่วไปแบบนี้ที่มีขาเป็นทองแดงโผล่ขึ้นมาอันนี้พวกนี้ก็คือข้างในมันก็จะเป็นขั้วทองแดงแล้วพอเรากดมันก็จะไปแตะกันมันก็คือเป็นการกดสวิตช์นั่นแหละครับก็เป็นการเปิดสวิตช์ไฟธรรมดาที่ต่อสายตรงออปติคอลเป็นแสงใช่ครับก็คือจะมีแสงขึ้นมานั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่มันอยู่ที่ PCB ป่ะใช่ครับมันขึ้นอยู่กับตัวบอร์ดคือใครมี PCB ที่เป็นออปติคอลก็ต้องใช้ออปติคอลใช่ไม่ใช่ไปซื้อตรงนี้มาเสียบไม่ได้นะครับแล้วพอมันมีเรื่องของขาด้วยนะครับก็คือจะมีพินไอ้ตรงกลางเนี่ยปุ่มปะติดตรงกลางเนี่ยครับ1แล้วก็ตรงขาข้างแดงใช่มั้ยครับขาข้างแดงนี่อีก2คือถ้า3พินจะมีแค่ปุ่มตรงกลางแล้วก็ไอ้ขาอีก2ครับอันนี้3พินเปรียบเทียบให้ดูแต่ถ้า5พินก็จะมีอีปะติดแง่งปะติดข้างๆเนี่ยโผล่มาอีก2อันแล้วกูตีเอาคีย์บอร์ดที่เราจะเอาสวิตช์ที่ใส่มาดูดีกว่าเราจะได้ดูเห็น PCB มันด้วยอันนี้จริงๆไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรนะพอดีผมบุตรก็แนะนำมาก็ราคาค่อนข้างดีอันนี้เป็นไอโก้เนาะครับไอโก้มันเรียกไอโก้ป่ะไอโก้มอดใช่ไหม0107มอด07มอด007นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมอดคีย์บอร์ดป่ะที่เราต้องมาโมเองป่ะครับมันสามารถแต่งอะไรได้เยอะกว่าทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แอนดี้ทำให้ดูใกล้จริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกึ่งๆเขาประกอบมาให้แล้วพอสมควรนะถ้าเป็นสายลึกเนี่ยมันจะมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชิ้นแบบทั้ง PCB แยกมาทั้งตัวเพลทแยกมาตัวเคสแยกมานะครับอันนี้มันรวมกันมาให้แต่เราแกะออกได้นะครับเราแกะออกได้อันนี้ที่เห็นข้างในเนี่ยก็คือเพลทกับข้างในจะเป็น PCB ถ้าดูจากกล้องตรงนี้เห็นรูไหมฮะรูฟ้าๆเนี่ยจะเป็นขาของตัวสวิตช์ที่จะเสียบเข้าไปและรู3รูเนี่ยที่รูใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยก็คือพินที่เราบอกกันอันเนี้ยใส่5พินได้ใช่นะครับแต่มันจะมีบางอันที่ไม่มีรูกลมๆเล็กๆ2อันมันใส่ได้แค่3พินใช่ครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไปซื้อ5พินมาปัญหาที่เกิดก็คือเราต้องตัดต้องมานั่งตัดกันใช่ตัดตรงนี้ออกสองข้างเอาครีมตัดออกเลยไม่มีผลมันเป็นพลาสติกนะครับตัดออกได้แต่มันจะเสียเวลาแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากเสียเวลาตัดก็เขาเรียกอะไรซื้ออันที่มันเป็น3พินมานะครับก็ใส่ได้เลยดูที่ PCB นั่นแหละครับว่า PCB มันเป็นกี่พินแล้วก็ซื้อให้ถูกเวิร์กสุดครับผมสะดวกสุดจบกลับมาเรื่องสวิตช์ของเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆผมแอบสังเกตนิดนึงนะว่าสวิตช์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ
หรือตัวนี้ของคุณตีใช่ไหมตัวนี้2ตัวเนี่ยมันมีบนมีล่างนะครับอ่ะดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะเห็นตรงที่มันเป็นขาวๆไหมครับตรงนั้นน่ะคือ LED กับรุ่นที่มันมีไฟนะฮะมันมี LED เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า LED มัน Phase Not ก็คือมันอยู่ด้านบนนะครับบาง PCB เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างไฟมันจะอยู่ข้างล่างไอ้จุดขาวๆเนี่ยเราก็ต้องหมุนไอ้สวิตช์ตรงเนี้ยลงข้างล่างนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะขามันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องเอาขาใส่ในทางที่มันอยู่อยู่แล้วมันจะบังคับนะครับมันจะบังคับจากขาอยู่แล้วแต่จริงๆมันมีผลด้วยนะครับตอนที่เราซื้อคีย์แคปคีย์แคปบางอันเนี่ยเวลามันเฟสบนเฟสล่างเนี่ยไอ้ตัวสโลปของคีย์แคปเนี่ยมันอาจจะชนเพราะว่ามันพอมันบิดเป็นเซากับนอตเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วคีย์แคปมาฝามันเฉียงเหมือนมันจะไปขัดกันกับตรงไอ้ขอบตรงเนี้ยตรงขอบด้านเนี่ยถ้าเราเอาไซส์เข้าเราจะเห็นว่าเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีความสโลปไม่เท่ากันเวลามันเฟสบนเฟสล่างมันจะมีผลพอสมควรอันนี้เดี๋ยวไว้คุยในคลิปถัดไปดีกว่าต้องเริ่มคีย์แคปลึกแล้วนี่ลึกแล้วลึกโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องของการลูปสวิตช์ดีกว่าเราต้องเริ่มไปขั้นตอนไหนก่อนก็หลักๆพอเรามีตัวสวิตช์แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์หลักๆที่จะต้องใช้ครับก็จะมีตัวแกะสวิตช์โอเพนเนอร์ข้างนึงเป็น4ขาข้างนึงมี2แล้วกันผมเรียกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันสวิตช์มันมีตัวแกะอย่างเงี้ย2แบบนะครับเดี๋ยวให้ลูกตีโชว์สวิตช์นี่อันนี้เป็น4เห็นไหมฮะมันจะมีตัวล็อกเล็กๆอยู่เนี่ย1 2ในสองข้างอีกฝั่งแล้วก็อีกฝั่งนึงกับอีกแบบนึงก็คือมันจะเป็นขายยาวๆเลยอันเดียวก็คือเป็นตัวล็อกใหญ่ๆใช่ครับอยู่อันเดียวอย่างนั้นใช้สลับกันไม่ได้เคยพยายามลองแล้วมันมีอีกวิธีนึงนะครับจริงๆก็หาพวกไขควงเล็กๆอ่ะมาค่อยๆแซะมันออกก็ได้นะครับมันพอทำได้อยู่แต่ผมคิดว่าถ้าใครพอจะมีทุนทรัพย์หน่อยนะครับมันตัวเราไม่เท่าไหร่ใช่ครับอันนี้มัน200 300บาทเองจริงๆแล้วซื้อจะครับชีวิตดีกว่าเยอะเลยใช่ถ้ามานั่งเงี้ยทีละอันในโอกาสที่ขามจะหักก็สูงใช่ครับแล้วก็เสียเวลามากเสียเวลามากแซะมันออกมาได้แต่ละอันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยถ้าเราทำแค่ตัวเดียวไม่ใช่ปัญหาหรอกครับมันทำทีไรเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะมาเป็น70-80ตัวบางทีเป็น100ตัวเงี้ยฮะก็แนะนำว่าซื้อดูนะครับในตามเน็ตมีขายอยู่เนาะครับก็พอเรามีตัวโอเพนเนอร์แล้วต่อมาก็คือเราต้องมีตัวจับสเต็มครับก็เลยสเต็มโฮเดอร์เหมือนขาจับตุ๊กตาในตู้จับตุ๊กตาครับมันจะหนีบตัวสเต็มมันจะมีเหมือนคล้ายๆเครื่องหมายบวกอยู่เนาะเนี่ยถ้าอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นสีแดงตัวขาเนี่ยขา4อันมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่องแล้วก็มีตัวน้ำมันนี่ก็มหากาพย์อีกเหมือนกันใช่ครับเรื่องของรหัสต่างๆผมแนะนำง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครหาซื้อมันตามร้านเขาก็จะแนะนำไว้อยู่แล้วว่าน้ำมันตัวไหนใช้กับอะไรมันมีรหัส100กับรหัส200นะครับคือ100เนี่ยก็จะเป็นพวก100ต่างๆมันจะมี105 106 107ด้วยนะ100ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเลยมันจะใสจะเป็นของเหลวเป็นของเหลวนะครับแล้วถ้าก็มันรหัส200เนี่ยมันจะเป็น GPL อย่างเงี้ยรหัส200ก็จะเป็นเจาะคลีนๆหน่อยใช่เหมือนคล้ายๆจะระบีวันนี้เอาแค่2อย่างก่อนอ่ะตัวใสไว้ทำอะไรตัวใสอันนี้ก็จะไว้ลูกที่ตัวสปริงลูกสปริงนะครับส่วนในตัว200เนี่ยตัวคีมเนี่ยก็คือจะไว้ลูปที่ตัวสเต็มลูปที่ตัวเบสดูตรงนี้ใกล้ๆนี่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของร้านไม่เครดิตกันนิดนึงกัน 3B Max นะครับอันนี้เป็นไม่รู้ของร้านอะไรคุณตีอันนี้ร้านที่จีนครับจีนที่ของจีนนะครับพอเรามีของพวกนี้มันก็ต้องมีผู้กันผู้กันเบอร์อันนี้ผมมีเบอร์อะไรอันนี้ของผมเบอร์0ศูนย์เหมือนกันครับปีการไม่มีเบอร์มีเบอร์ถ้าเราคงก็ไม่น่าศูนย์แต่มันแหลมเนาะยาวยาวใช่ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ประมาณเบอร์ศูนย์นะครับดูผู้กันที่มันขนมันไม่แตกครับให้ขนมันแบบจริงอย่างเงี้ยโอเคเลยนะดูดีเลยนะแต่แอบรู้สึกเยอะไปหน่อยนึงคือเยอะมันไม่ใช่อะไรเยอะมันจะจับไอตัวน้ำมันไปเยอะซึ่งบางทีมันจะเยอะเกินไปมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าโอเวอร์ลูปนะฮะซึ่งผมไม่เคยหลูกนะเอาตรงๆผมไม่เคยหลูกวันนี้มันก็เป็นการเปิดการหลูกครั้งแรกของผมเหมือนกันคุณตีก็เคยหลูกมาบ่อย ผมไม่แน่ใจว่าโอเวอร์หลูกมันทำให้เกิดผลเสียมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วอ่ะ
มันลึกๆแล้วอ่ะอันนี้เอาจริงๆแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนชอบเหมือนกันว่าบางคนแบบทาหลายๆจุดทาเยอะๆเงี้ยบางคนก็แบบเออเสียงมันเหมือนจะนุ่มแต่มันจะแบบเนื้อมันจะเนื้อบางคนไม่ใช่ผู้กันนะครับบางคนใช้วิธีเอาเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปคือเขาขี้เกียจแกะเขาก็ใช้วิธีแบบกดลงไปแล้วก็เอาเข็มฉีดยาเนี่ยแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็หยดมันลงไปแล้วก็กดมาสองสามทีถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ผมว่าการเปิดออกมาปลูกอะมันได้ครบกว่าได้นี่กว่าได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่มหากาพย์อันนี้เมื่อกี้วางอยู่นี่แนะนำนิดนึงอันนี้เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่ามีก็ได้คือเขาเรียกว่าอะไรนะลูปสเตชันป่ะใช่ครับอันนี้ผมยกนี้ดีกว่าอันใหญ่ลูปสเตชันก็คือจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับมันเอาไว้เก็บเอาของวางให้เป็นระเบียบตอนเราแกะครับเราไม่ได้แกะทีละอันทำทีละอันเราส่วนใหญ่เราจะแกะเป็นชุด10 20อย่างสเตชันอันเนี้ยมันรับได้24 74 28ตัวเขาก็จะดีไซน์มามีที่วางสปริงมีที่วางสปริงวางสเต็มวางสเต็มแล้วก็วางฝาให้ดูใกล้ๆเนี่ยเห็นมั้ยจริงนี่วางฐานวางฝาด้วยใช่จะได้14วางเบสมันฝาบนฝาล่างผมเรียกฝาบนฝาล่างได้ดีอันนี้ว่าใส่ของอยากเข้าไปเสิร์ชว่าลูปสเตชันนะครับถ้าอยากมีราคาก็ไม่ได้ถึงขนาดแตะไม่ไหวนะครับแต่ว่าเอามาถ้าเกิดใครลูปบ่อยๆก็เชิญลูปน้อยๆก็หาอะไรมาวางหรือถ้าไม่อยากหาซื้อเยอะมากมายก็หากล่องหาฝาอะไรเล็กๆนี้ก็ได้ครับเอาไว้ใส่ใช่ไว้ใส่สามสี่ใบหรือเอาที่บ้านผมจะใช้ที่รองแก้วอ่ะที่รองแก้วมาแล้วก็แกะทีละ5ตัว10ตัวเข้าไปทำไปอย่างนั้นก็ได้ครับวันนี้เป็นงานเป็นการเลยเอามาให้ดูจะได้รู้ว่ามันมีของผมก็มีแต่ก็มีแบบอันเล็กๆ เล็กๆใช่ไหมแถมได้10ตัวก็ค่อยๆทำครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าดูลักษณะสวิตช์แล้วก็เลือกตัวโอเพนเนอร์อันนี้เป็นแบบสวิตช์ใหญ่ๆนะครับข้างเดียววางมันลงไปเอาด้านสวิตช์ด้านที่เป็นขานะครับเข้าไปกดตรงกลางเข้าไปออกไหมไม่ออกครับมันไอ้ขาแบบนี้ออกยากครับผมเคยกดอยู่มันออกยากอยู่เหมือนกันเพราะตอนกดอ่ะอาจจะต้องใช้ต้องพอบีเอฟอ่ะคอยดึงคอยไถ่กดใช่ไว้นิดนึงแล้วก็ยกไอ้ตัวฝาบนเนี้ยออกครับทีเนี้ยตอนเราออกบางทีต้องค่อยๆนะครับอาจจะระวังสปริงมันจะเด้งประเด็นคือเนี่ยพอเราแกะไอ้ตัวฝาข้างบนเนี้ยออกแล้วอ่ะเนี่ยแล้วก็สปริงมันจะมี4ส่วนโดยประมาณแบบนี้นะครับที่ต้องระวังอีกนิดนึงนะครับสำหรับสวิตช์อ่ะก็คือไอ้ตัวทองแดงคือทองแดงตัวนี้มันจะเป็นตัวหน้าคอนแทคที่จะไว้ตอนเรากดอ่ะมันจะไปสัมผัสครับตอนจะจับจริงๆปกติพวกนี้มันไม่ค่อยหลุดหรอกแต่ก็อย่าไปสัมผัสมันดีสุดเพราะว่าบางทีความมันจากมือเราอ่ะมันไปโดนจากพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดออกไซด์แล้วก็เกิดเป็นคราบอะไรขึ้นมาจริงแล้วเท่าที่คุณตีพูดตอนต้นแล้วนะครับที่ว่าบางคนที่เอาเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปบางทีมันก็ไปโดนที่ทองแดงนี่นะครับมันอาจจะมีการไปเลอะที่ทองแดงนี่ก็ส่งผลให้สวิตช์มันอาจจะทำงานขัดข้องแล้วกันเรื่องนี้อยู่ๆมันลั่นมันลั่นเองอะไรครับเดี๋ยวดูอันถัดไปอ่ะคุณตีนี่ฝาครอบอันเนี้ยเราจะไม่หลูมันใช่ครับไม่หลูถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันจะโดนนิดๆแต่ตรงๆข้างด้านตรงเนี้ยตรงด้านเรียบๆตรงเนี้ยด้านที่มันไม่ใช่ด้านในนิดเดียวซึ่งไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเราหลูบที่ตัวสเต็มอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปโดนมันเองใช่ใช่อ่ะอันนี้สเต็มนะนี่แหละเสียไปดูอ่ะเนี่ยวิธีจับจะสเต็มคืออย่างนี้ครับช่วยพี่ตีจะได้เห็นจับเห็นไหมฮะถ้าเห็นขาด้านข้างไหมครับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยบิดอีกนิดนึงพี่ตีบิดในกลางอ่ะนี่ตรงนี้นะไอ้ตรงที่มันเป็นขาแยงแยงตั้งล่างกล้องตรงนี้มันจะเป็นขาที่มันจะไปแตะสวิตช์ไอ้ตรงนี้แหละเวลามันมีเสียงไม่มีเสียงมันคลิกกี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแกะบลูให้ดูอีกตัวนึงมันจะมีผลกับการดันสวิตช์เข้าไปแตะในวิธีใช่ครับส่วนอีกด้านอื่นมันแค่ล็อกให้มันไหลลื่นธรรมดานะครับอันนี้สปริงเหมือนสปริงปากกาเป็นนิรมหากาพย์เหมือนกันบางคนเขาโมดิฟายสวิตช์ทั้งสวิตช์เลยนะเปลี่ยนสเต็มเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนขอบบน เปลี่ยนขอบล่างเดี๋ยวพี่ติลองเอาบลูมาดิแกะบลูให้ดูดีกว่าอ่ะอันนี้บลูนะครับมันจะมี2
2จังหวะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้มันคลิกกี้พอมันลงไปปุ๊บมันจะดีดตัวเองทีนึงแกล้งหนึ่งมันจะมีเสียงอีกแกล้งหนึ่งแล้วเราต้องกดลงไปอีกทีนึงเพื่อให้มันติดลงไปไอ้ตัวนี้แหละครับที่หลายๆคนรำคาญหลายๆคนชอบนะครับอันนี้คือบลูแล้วส่วนบราวน์เนี่ยคือดูด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นหรอกครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกับเกรดดูไม่ค่อยรู้สึกเห็นไหมมันจะมีขยับอยู่นิดนึงแล้วมือไปลูบตรงนั้นมันจะรู้เลยว่ามันจะมีนูนๆไอ้นูนๆนี่แหละทำให้มันเกิดอาการกึกๆๆนิดนึงแต่มันจะไม่แกลกเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวเหมือนกันส่วนเลสเนี่ยจะเรียบเลยกดวืดเลยกดวืดเลยตัวเลสเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยต่างกันนะครับอันนี้คือ3สวิตช์หลักๆที่เราบอกเมื่อกี้นะครับมาต่อกันก็พอเราแกะ แนะนำว่าให้แกะทีละเยอะๆชีวิตจะได้ดีครับแต่เอาตัวนึงก่อนมาลูบตัวนึงโชว์ถ้าจะเอาตามสเต็ปตรงเบสตัวนี้ก็คือต้องลูบสปริงลูบเบสและเอาสปริงไปใส่เบสแล้วลูบสเต็มแล้วเอาสเต็มอ่ะไปวางบนสปริงแล้วก็เอาไอ้ฝาข้างบนเนี่ยใส่ถูกแล้วล็อกจริงแค่นั้นเลยเดี๋ยวจะแกะสัก4ตัว5ตัวก่อนละกันนะครับดูว่าวิธีการลูบสปริงแบบเขาเรียกอะไรแบบเร่งด่วนเรียกนี้ละกันแบบเร่งด่วนลูบสปริงลูบสปริงแบบเร่งด่วน เรียกอย่างนี้แบบเร่งด่วนปกติอ่ะประเด็นที่เราจะลูบสปริงอ่ะเราก็ต้องการแค่ให้น้ำมันมันเคลือบไอตัวสปริงเนี้ยแค่นั้นบางคนบางค่ายใช้วิธีจับสปริงขึ้นมาแล้วก็เอาผู้กันมาทารอบๆได้ไหมก็ได้ไม่ผิดก็ได้ครับแต่ด้วยความที่มือเรามันจับอยู่อะน้ำมันมันก็จะแบบเต็มมือไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าตามที่ผมแนะนำคือผมว่าใส่กล่องนี่แหละเวิร์กสุดแล้วใส่กล่องใส่ถุงซิปล็อกโยนมันเข้าไปเสร็จแล้วก็หยดน้ำมันลงไปเดี๋ยวไอ้ที่หนีบเนี่ยเราจะต้องใช้ใช่ผมลืมบอกไปจริงควรจะมีที่หนีบคล้ายๆแบบนี้เนาะใช้เป็นไขควงปักแบนอันเล็กๆก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สปริงมันจะเข้าไปขดรวมกันอยู่แล้วบางทีอ่ะมันน้องเราเนี่ยมันจะแกะออกจากกันในบางทีมันจะยากเนี่ยชีวิตก็จะลำบากขึ้นบางอันแกะออกง่ายๆก็โอเคตอนนี้มันยังไม่รวมแต่เดี๋ยวพอเราหยดน้ำมันแล้วเราขยับอะไรเงี้ยนี่อีกแบบนึงคิดแบบที่สองซึ่งในความเป็นจริงตอนทำมาครับมันก็อาจจะต้องวางแล้วแบบค่อยๆอารมณ์แบบค่อยๆแกะกันอย่างเงี้ยครับลองใส่เลยดีกว่าลองหยดน้ำมันดูอันนี้ก็จะเป็นตัว GPL 105นะครับเป็นที่มันเป็นของเหลวที่เป็นน้ำที่เราบอกมาดิตัวนี้ใช่สักประมาณกี่หยดดีคุณตีหยดมันนี่มันน้อยมากมันน้อยมันน้อยคือเอาประมาณให้มันเคลือบได้ครับนะครับปิดแล้วขย่าแล้วขย่าเช็คไปเรื่อยเรื่อยอันนี้มันอาจจะต้องขย่าแล้วก็คือผมหยดอยู่ริมก็เนี่ยขย่าอยู่แต่มันก็จะเยิ้มเกินไปก็จะไปโอ้ลุ่มเหมือนเดิมนี่น้อยไปเลยจะไม่ค่อยติดดีแหละก็ฟิลประมาณนี้ครับก็คือหยดแล้วก็เขย่าให้กระจายครับมาโอเคแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันติดกันอันนี้ดีว่าไม่เห็นว่ามันแยกออกจากกันอันนี้โอเคอันนี้ง่ายต่อไปก็เราก็จะไปลูบที่ตัวเบสเราก็จับขึ้นมาได้นะครับไม่ได้มีอะไรก็เลยจับที่ตัวฐานตัวขอบพลาสติกมันนี่แหละหลักๆที่ตัวเบสครับเราจะลูบกันที่ปีกด้านข้างที่ตัวสเต็มมันจะลงไปถูนะครับโดยแมคานิกมาแล้วเนี่ยไอตัวติ่งเนี่ยมันจะไปดันเขาล็อกมันจะไปดันในตัวทองแดงครับด้านนั้นเราก็เนี่ยครับประเด็นคือเราก็ต้องหลูบไปตรงปีกตรงนี้ที่มันจะเข้าไปถูครับนะฮะเป็นหลักบางคนก็จะมีลงไปหลูบจนถึงฐานเลยตั้งแต่ผมพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องเสียงของคีย์แคปและคีย์บอร์ดทั้งหลายมันเนี่ยครับหรือสวิตช์เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการทำให้พื้นผิวมันมีน้ำหนักอะไรบางอย่าง
และลดการกระแทกของชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้เสียงมันไม่แป้งครับคือเวลามันมีของที่มันอยู่แบบอย่างเงี้ยแก๊กแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะแป้งแป้งแป้งสูงถ้าเรามีน้ำยาอะไรไปเคลือบไปตรงนั้นจุดที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะให้เสียงมันตึบขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่ผมรู้สึกก็คือความลื่นความอารูปเนี่ยให้เรื่องความลื่นอยู่แล้วแล้วมันจะมีผลโดยตรงกับเสียงด้วยถ้าเกิดเราไปอย่างที่คุณตีบอกว่าถ้าเกิดเราไปทาตรงนันทานมันอาจจะมีเรื่องตรงที่เวลาสปริงมันเด้งขึ้นเด้งลงมันอาจจะตรงจุดการกระทบตรงนั้นมันจะมีน้ำยากดอยู่เสียงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเราก็จะลูบที่สองจุดก็คือลูบตรงปีกด้านนี้สองข้างนะครับแล้วก็ตรงฐานก็คือไอ้ตรงมันจะมีแกนพลาสติกยื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อจริงๆไอ้แกนเนี้ยมันคือรับตัวแกนสเต็มครับลงไปโจ๊กกันใช่ครับเพื่อไม่ให้สเต็มมันขยับพอมันลงไปอ่ะมันก็จะได้ลงไปตรงใช่ครับมันไปล็อกสปริงแหละล็อกการเคลื่อนตัวของสปริงด้วยก็เราก็จะลูบข้างในก็คือจะวนรอบนี้ครับก็คือจะอาจจะต้องกดลงไปจนถึงฐานข้างในเพื่อให้ลูบลงไปถึงฐานทีเนี้ยไอตอนลูบเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้เยอะมากเพราะถ้าเยอะมากมันจะไปแปะอยู่กับไอตัวแผ่นทองแดงพอไปแปะกับแผ่นทองแดงมันก็อาจจะมีผลกับถ้าเป็นพวกบราวน์หรือบลูเนี่ยมันก็จะมีผลแหละเรื่องเสียงถ้าเป็นบลูเนี่ยเสียงก็อาจจะเบาลงเพราะว่ามันลื่นมันลื่นลดความคลิกกี้ที่บางคนอาจจะชอบไปถ้าบางคนไม่ชอบเสียงอย่างนั้นก็ไปทาเลยมันอาจจะทำให้เสียงมันเบาลงอันนี้มันเป็นวาไรตี้การลูบนะครับเดี๋ยวคุณตีต้องลูบเลยดีกว่าได้น้ำยานี่ก็จะเป็นตัว205ที่บอกว่ามันมีความข้นๆเหนียวนะครับเนี่ยถ้าดูเนื้อมันข้างในนี่ตีลองจ้วงออกมาสักนิดหนึ่งวิธีการก็คือแต่พอให้มันเกาะติดเนาะให้เห็นขาวมันจะอันนี้มันแล้วแต่บางคนเก็บไว้บางทีมันเก็บอาจจะเก็บไว้นานแล้วมันแยกชั้นน้ำมันคนหน่อยก็คนๆมันนิดนึงแล้วก็ปาดกับขอบโอเคขวดไปครับโอเคแล้วเราก็จะแตะขึ้นมาจริงๆแค่นี้นิดเดียวปลายแค่ปลายคู่กันแค่นี้ครับแล้วก็ทาแบ่งทาตรงปีกหน่อยนึงคือทาไว้หน่อยนึงก่อนเพราะว่าจะได้กระจายตัวน้ำมันเพราะว่าถ้าทาไปเลยแต่แรกเนี่ยไอจุดแรกเนี่ยเหมือนแต่งหน้าใช่ครับใช่ไหมมันต้องมีโป๊ะป๊ะตรงหน้าผากแค่เป็นทีละจุดก่อนแล้วเดี๋ยวมารวดพร้อมกันใช่เอาไม่งั้นเดี๋ยวลงไปทีเดียวตอนแรกนี่โอ้โหเนอะโอเคเยอะเกินเราก็แบ่งไปตรงปีกสองข้างแล้วแล้วก็ลงไปหมุนตรงนี้รอบแกนครับแล้วก็ในแกนที่ตรงฐานในแกนด้วยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในแกนหลักๆมันจะตรงสเต็มอยู่แล้วโอเคแล้วก็ในตรงปีกขอบคือจุดที่เราก็จะถูแล้วก็จะใช้วิธีถูเนี่ยถูกดแปรงไว้แล้วก็ถูขึ้นลงให้มันเรียบๆแหละให้มันเคลือบๆแหละเหมือนเคลือบสีรถเหมือนกันเนาะฟิวนั้นก็คือนั้นเนี่ยแล้วก็ถูขึ้นถูลงแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จตัวฐานเสร็จมาเสร็จแล้วหนึ่งอันเรียบไว้ฝั่งหนึ่งแล้วสเต็มต่อเลยสเต็มแล้วก็จะจับตรงหัวมันจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วมันจะเป็นร่องสี่ร่องตัวจับสเต็มมันก็จะเป็นลวดสี่อันเราก็จะเอาอีลวดสี่อันเนี่ยไปอยู่ในร่องสี่ร่องของไอ้ตัวสเต็มที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยครับเพื่อจับก็ชีวิตง่ายขึ้นอีกเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีก็คีมก็ได้ปากคีมนี่ก็ได้ครับหนีบมันขึ้นมาเห็นไหมฮะผมก็หนีบไปอย่างนี้เลยแต่โอกาสที่มันเด้งดึงหลุดออกไปตอนทานี่ก็สูงมากใช่ครับเพราะว่าเราแรงหนีบแล้วแรงเยอะแรงน้อยเกิดเมื่อยเกิดล้าหลุดขึ้นมาตะคิวกินนิ้วโป้งนิ้วชี้ก็เด้งหลุดบึ้นตกมาเลอะฝุ่นเข้าล้างสเต็มใหม่มันหลุดใหม่ครับก็ซื้อมาเถอะครับมันเหมือนเดิมมีอุปกรณ์ช่วยเดิมช่วยชีวิตราคาไม่ได้แพงมากถ้าเกิดใครจะหลุดเป็นอาชีพก็ซื้อมาเถอะไม่ต้องหลุดอาชีพไปได้พี่ที่ผมซื้อมาตอนแรกผมก็ไม่ได้กะหลุดเยอะนะแต่มันช่วยให้งานมันง่ายขึ้นจริงครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็จ้วงไปเรียกจ้วงเลย
ปาดแล้วก็ปาดขึ้นมาเหมือนมันเริ่มจ้วงแทงกระบี่ประมาณเดียวกันครับแค่นี้ก็1ชิ้นต่อ1จ้วงเหมือนกันเลยนี่เนาะจ้วงมาให้พอดีมันก็จะใช้ได้พอดี1ทีใช่ครับแล้วก็วิธีเดิมเราก็จะปาดตามจุดก็คือตรงแต้มลงไปนิดนึงใช่ตรงแกนพอสมควรตรงแกน2ฝั่งแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็คือรอบๆเลยแต่จุดที่แล้วแต่คนจริงๆคือจุดตรงติ่งเนี่ยครับที่บอกอ่ะที่มันจะไปสัมผัสกับตัวสวิตช์ไอ้ติ่งที่ยื่นๆมาครับบางคนไม่อยากให้หลุดใช่บางคนไม่อยากให้มันคือบางทีอย่างแท็กทายอ่ะอย่างของผมเองแท็กทายผมเองผมไม่หลุดเพราะผมอยากให้มันมีความแข็งของมันอ่ะมีความกึกๆใช่เพราะมันหลุดปุ๊บมันหายไงผมเคยไปหลุดบูแล้วบูแบบบูจากบูกลายเป็นบราวน์เดียวกลายเป็นบราวน์กลายเป็นบราวน์ไปเลยคือบราวน์ก็อาจจะกลายเป็นลีเนียร์เลยอย่างนั้นมันความรู้สึกตรงนั้นมันหายไปเยอะมากแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเป็นลีเนียร์ถ้าอยากได้ลื่นๆก็หลูอันนี้เราจะหลูไหมหลูไปเลยนะครับถ้าหลูอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วปาดมันทั้งตัวนี่แหละครับก็ไอตัวปีกนะครับสองข้างด้านหลังด้านหน้าแล้วก็แตะๆไว้ก่อนแล้วเราก็มาเก็บงานไล่ปาดขอบเหมือนทาสีใช่ครับเหมือนทาสีก็ปาดไปให้ครบดูตอนทำก็ในห้องอาจจะต้องมีไฟสว่างๆหน่อยเพราะบางทีเราต้องมองแสงสะท้อนว่าไอ้จุดที่เราใช่ครับจุดที่เราปาดไปอ่ะมันเยอะมันน้อยคือถ้าน้ำมันเยอะมันก็จะเห็นว่ามันเงาวิ้งเลยแต่ถ้าน้ำมันมันน้อยมันก็อาจจะแบบมันเป็นด้านๆเหลือบๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้างในเนี้ยเราก็จะเผื่อสปริงไว้นิดนึงเพราะถ้าข้างในอ่ะถ้าเห็นไม่เอ่ยมันจะเป็นร่องเล็กร่องอยู่รอบแกนนะครับร่องเนี้ยก็คือสปริงมันจะเข้าไปอยู่ในนี้เราก็จะหลบรอบเนี้ยไว้นิดนึงเพื่อให้มันลื่นนั่นแหละใช่ครับเป็นมันทำงานได้สะดวกเนาะใช่แล้วก็หมุนถูๆไอ้ตัวแกนหลังจากที่วนรอบนี่แหละครับครับแค่นี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาสปริงมาใส่ไว้ในเบสบางคนนะเขาทาเพิ่มเลยนะพี่ผมใช่ตีบางคนก็จับมันเนี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทาไปปลายขอบเนี่ยนิดหนึ่งด้วยเนี่ยตรงก็เรียกตรงนี้เนาะปลายสปริงทั้งสองด้านก็แล้วแต่นะครับอันนี้สำหรับผมว่าผมทาไว้แล้วอะตรงข้างบนข้างล่างมันก็น่าจะช่วยได้ผมก็จะสวมมันลงไปอย่างนี้ง่ายๆปึ๊บพอเราใส่นี่มาแป๊บนึงพอเราใส่สปริงเสร็จแล้วใช่ป่ะอยู่ที่เบสก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ผมอยากให้เห็นผมก็เลยหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วอ่ะเราต้องสังเกตจุดที่เราต้องสังเกตก่อนใส่สเต็มครับมันมี2จุดก็คือที่เบสก็คือที่ตรงขั้วทองแดงส่วนที่สเต็มอ่ะคือตรงขาถ้าไม่ทันบางอันนะบางคนแบบไม่ทันสังเกตแล้วใส่ผิดด้านอ่ะแล้วแอบแล้วไปกดตัวฝาบนลงไปอ่ะไม่หักครับมันกดไม่ค่อยลงแล้วถ้าไปฝืนกดมากๆอ่ะทองแดงมันเหมือนทองแดงมันจะหลุดมันก็เป๋ไปเลยมันจะเป๋แล้วใช่มันจะกดไม่ได้แล้วเหมือนชีวิตพังเปลี่ยนมันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนจะใส่สเต็มก็สังเกตดีๆให้ถูกเอาแง่งหันไปทางสวิตช์ใช่ครับแง่งทองแดงกับไอ้แง่งสเต็มก็สวิตช์ทองแดงไปทางเดียวกันเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้แกนเนี้ยหยอดเข้าไปในสปริงก่อนเสร็จแล้วก็ปล่อยมันก็อยู่อย่างนั้นใช่ครับตัดทรงนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวฝาครอบอ่ะเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบฝาเหมือนกันฝามันจะมีด้านที่เราบอกเมื่อกี้ด้านน็อตด้านน็อตที่จะเป็นไฟส่องด้านที่มันเป็นช่องส่องไฟดีกว่าไม่ใช่ด้านน็อตเป็นด้านส่องไฟก็ให้มันตกเป็นรูโล่งๆนั่นแหละใช่มันจะอยู่ตรงข้ามกับทองแดงนั่นแหละครับใช่หลักๆก็คือพอเราดูทองแดงเราก็จะรู้แหละว่าไอ้ไฟมันก็จะอยู่ตรงข้ามแล้วก็ไอ้ร่องตัวเนี้ยให้อยู่ให้ถูกด้านแล้วก็เอาง่ายๆครับถ้าใส่เข้าไปแล้วมันกดมันทำท่าไม่เข้าอ่ะมันก็แปลว่ามันผิดแหละถ้าง่ายๆมันลงไปโป๊ะเนี่ยมันหันเหลี่ยมถูกปุ๊บเนี่ยมันกดแกล้งเปี่ยมมันก็จะเข้าตามปกตินะครับนะปุ๊บเสร็จแล้ว
กดเข้าไปให้มันคลิกแล้วก็สังเกตหน่อยนึงตรงที่ล่องบล็อกไอตัวฝาบนเนี่ยมันสนิทครับเรียบร้อย1ชิ้นถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเคยลูบอ่ะก็จะแนะนำแบบนี้ละกันคือค่อยๆทำทีละตัวแล้วเอาใส่คีย์บอร์ดเราก็จะเอาวางไว้ตรงกลางๆหน่อยครับแล้วก็อาจจะแบบเอาแบบยังไม่ลูบเอาแบบลูบแล้วแบบที่1แบบบุบลูบเต็มเลยเอาแบบลูบแบบเอ้ยอยากลองแบบนั้นแบบนี้อยากลองลูบแค่สเต็มอยากลองลูบแค่ตัวเบสอะไรเงี้ยคือลูบแค่เป็นบางคือเทสเตอร์แหละใช่ๆไปเรื่อยๆเพื่อมาเทสเอาความรู้สึกเอาความแล้วพอได้ปุ๊บเราค่อยทำลงเข้าโรงงานนะลูกสุดท้ายเดี๋ยวยุ่งกันเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วครับเราได้กระปุกเรสวิตที่หลูกันอย่างบ้าคลั่งมา น่าจะเป็นประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงมีชั่วโมงนึงชั่วโมงบวกชั่วโมงบวกชั่วโมงบวกกับ2ชั่วโมงนะครับนี่หลูกัน2คนด้วยนะต่อไปก็ใส่สวิตครับมันขึ้นครบทุกคีย์อย่างเงี้ยแต่ว่าเรียบร้อยดีดีขึ้นหน้าว่าอยากจะลองเสียงข้างในมันใหม่ให้เสียงมันแน่นขึ้นนะครับเนี่ยผมจะลองดูนะครับว่าถ้าเราโพลีเอสเตอร์ไปแทนเป็นกลุ่มข้างในนิดนึงแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมคือเทปผมจะลองเอาเทปเนี่ยมาตึงขึงข้างหลังตัว PCB เพื่อให้มันเสียงมันแน่นให้มันไม่มีเสียงก็แก๊กแก๊กอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองต้องแกะก่อนจากตัวนี้เท่าที่เห็นมีน็อตอยู่6 ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ลองมาซึ่งฟองน้ำเห็นว่าในเน็ตเขาชอบทำกันนะครับผมก็จะลองดูว่ามันโอเคไหมเป็นสก็อตเทปที่ไม่รู้นะเขาเขียนไว้ว่าแกะแล้วกาวจะไม่เหนียวผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างจริงหรือเปล่านะตอนนี้มาทางนี้บ้างด้านหนึ่งกันตรงนี้เพราะว่าสูตรผมจะลองเอาไอ้นี่ออกไปเลยแล้วเอาไอ้พวกนี้มาคุณตีต้องมายำกันแล้วล่ะความแน่นมันจะแน่นตรงไอ้แผ่นเพจเนี่ยจำได้ว่าไอ้ตอนใส่อ่ะมันจะมียุบยุบตรงเพจเนี่ยมันจะยุบลงไปนิดแต่นี่คือแบบแค่จะไม่ยุบเลยแต่มันก็มีอยู่นะเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีชุดตัวอยู่ว่าต่อไปก็เข้าสู่ที่สปีดคีย์แคปกันดีกว่าเดี๋ยวผมเอาคีย์แคปมาโชว์นิดนึงอันนี้เป็นของไอโกะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไอโกะเชอรี่คีย์แคปนะครับข้างนั้นที่ผมสั่งมาเป็นสีแดงนี่
ขายของนะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอโกะนะแต่ว่าผมว่าเขาทำมาสวยนะครับแล้วก็ร้านที่ผมสั่งมาเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็เขารับยิงเลเซอร์ด้วยเขาก็ซื้อแต่เขาแล้วก็ยิงเลเซอร์ภาษาไทยมาให้เลยเห็นไหมครับเนียบอยู่เนียบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายดับเบิลช็อตกันเลยนะพูดถึงคีย์แคปละเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูครับสักตัวนึงกล่องเขาใส่มาแบบเรียงเป็นคีย์บอร์ดเลยนะ นี่ถ้าดูเดี๋ยวตรงนี้เห็นไหมครับดับเบิลช็อตคือการที่เขาฉีดพลาสติก2ชั้นชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสีเทาข้างบนชั้นในก็เป็นสีขาวมันก็จะยิงทะลุมาเป็นตัวอักษรเลยข้อดีของดับเบิลช็อตคือกดไปเท่าไหร่เนี่ยสึกเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเห็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันให้อาจจะเงาขึ้นนิดนึงแต่ว่าตัวหนังสือมันจะไม่เลือนเพราะว่ามันไม่ได้ปริ้นบนเขาเรียกอะไรบนตัวพลาสติกแต่มันเป็นการอัดพลาสติกเชื่อมเข้าหากันแล้วทะลุขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยกดเขาถูไปเท่าไหร่ก็ยังติดอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อดีของดับเบิลช็อตแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มใส่กันดีกว่าเราประกอบตัวคีย์แคปเสร็จแล้วให้ดูกันชัดๆตรงนี้นะครับเห็นไหมกล้องตรงนี้ก็เป็นเซตที่ผมเลือกสีแดงสีดำสีเทานะครับสลับไปมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปเทสเสียงกันวันนี้นะครับเป็นตัวที่เราลูบเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเทสพิมพ์ดูสักพารากราฟใหญ่ๆดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลองกันโอเคก็ฟังจากเสียงแล้วก็แน่นแล้วลองควบสักรอบไหมควบม้าควบฟ้าหน่อยควบม้าตรงกลางๆคีย์ดูโอ้เสียงเพราะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสวิตช์เป็นตัวไม่ลูปเนาะตัวนี้เมื่อกี้ไปเปลี่ยนสวิตช์มาแล้วแต่ผมมีแค่เหลือตัวเรสอยู่แค่20ตัวเนาะผมเปลี่ยนแค่2แถวแถวไหนบ้างครับพี่ตีชี้ได้สองแถวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์เฉพาะสองแถวนี้ดูนะครับกดน้ำหนักคล้ายๆเดิมแล้วเดี๋ยวลองอัดเสียงเก็บดูว่ามันคล้ายกันไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้แถวบนอันนี้ลูอันนี้ก็ฟังลูอันนี้ฟังลูนี่ลูกตอนนี้ตัวยังไม่ลูกนะครับสองแถวตัวลูกเพื่อนๆลองถอยหน้าถอยหลังก็ได้นะครับว่าเสียงมันต่างกันยังไงตัวที่ลูกกับยังไม่ลูกนะครับโดยรวมๆผมว่าถ้านับจากเรื่องของสวิตช์นะผมว่ามันเป็นเรื่องน้ำหนักเสียงอาจจะไม่ต่างมากแต่ว่าผลดีที่ได้รับมาจากการทำครั้งนี้ก็คือ1สวิตช์มันจะลื่นขึ้นแล้วก็ทุ้มขึ้นนิดหนึ่งเสียงมันจะไม่แหลม
ส่วนที่ได้มาอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามีผลเยอะมากเลยคือการเอาสกอตเทปแปะตัว PCB ตัวนั้นแหละช่วยทำให้เสียงมันมีกำกล้องตอนที่คีย์แคปมันถอนตัวขึ้นมาผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้ตัวใยสังเคราะห์ที่เข้าไปบุกแทนตรงนั้นเนี่ยทำให้มันมีมิติของเสียงที่มันประหลาดขึ้นนะครับก็การลูกสวิตช์ของเราวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับกดแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวผมมีคลิปแกดเจ็ตหรือคีย์บอร์ดหรืออะไรใหม่ๆมาผมก็จะมาอัดให้ชมกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมกับพี่ก็ขอลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับ Thank you.